สวัสดีครับท่านเป็นไรไม่อะไรเหรอได้ข่าวว่าลุงโทนี่ท่านทักษิณจะกลับมาเมืองไทยท่านคิดยังไงครับมาก็มาดิไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับผมเนี่ยเขาจะมาก็มาไม่เกี่ยวอะไรกับผมแล้ววันก่อนทำไมท่านไปไล่เขาออกนอกประเทศล่ะครับอะไรคุณพูดได้ดีดิผมไม่ได้ไล่นะประชาชนเขาไล่เขาไปเองเนี่ยเขาเป็นคนไม่ดีคนโกงคนกินเนี่ยประชาชนก็ต้องขับไล่ออกประเทศจะอยู่ได้ไงล่ะคนไม่ดีแล้วทำไมตอนที่ท่านอยู่ตอนนี้ประชาชนเขาขับไล่กันท่านไม่ออกไปอะไรพูดได้ดีดิมีใครไล่ผมไม่มีใครไล่ผมนี่ผมทำงานเพื่อประเทศชาติผมเป็นคนดีผมเป็นคนดีทำงานเพื่อประเทศชาติใครจะมาไล่ผมเห็นมีม็อบประชาชนไล่ตลอดนี่ครับแล้วทำไมท่านยังไม่ไปล่ะครับแปลกท่านยังดื้อยังด้านอยู่นะครับเอ้ยใครจะมาไล่ผมไม่เห็นเนี่ยมีแต่ประชาชนชอบผมผมทำงานเพื่อประเทศชาติทำงานเพื่อประชาชนไม่เหมือนไอ้ทักษิณเนี่ยโกงกินเนี่ยเขาก็ไล่ออกสิอย่างนั้นเลยครับแล้วถ้าเกิดว่าสมัยหน้าท่านยังจะอาจเป็นนายกต่ออีกไหมยังจะเลือกท่านต่ออีกไหมต้องเป็นดิผมต้องเป็นดิต้องคนเขาเลือกผมมาผมก็ต้องเป็นนี่อย่างนั้นเลยครับแล้วท่านไม่กลัวท่านทักษิณเลยครับจะเป็นคู่แข่งที่อันตรายของท่านนี่ไม่กลัวนี่จะไปกลัวอะไรยังไงผมก็ต้องเป็นนายกต่ออยู่แล้วผมก็เชื่ออย่างนั้นว่าท่านคงได้เป็นแหละครับใช่ดิผมต้องได้เป็นต่อก็ทุกครั้งที่ผ่านมาถึงคนอื่นเป็นท่านก็ยังไปไล่เขาเลยสมัยนี้และสมัยหน้าท่านก็คงได้เป็นอีกถึงสมัยที่แล้วท่านเลือกตั้งท่านยังแพ้เลยอยู่อันดับ2แต่ท่านยังสามารถใช้กลยุทธ์ในการที่จะเอาเปรียบนะครับคู่ต่อสู้นะครับและท่านยังสามารถใช้กลยุทธ์ยังมาเป็นนายกได้เลยยังขับไล่เขาเลยท่านเก่งจริงๆเฮ้ยอะไรคุณอย่าพูดอย่างนี้คุณอย่าพูดเช้าซีดิอะไรไอ้